ตามคอนเซ็ปต์สองตรงกับแบบประเมินกรณีมีผลงานเนี่ยบอกเลยนะครับกรรมการทุกคณะที่ไปทั้งที่ทราบมาเนี่ยเขาอ่านหมดแล้วแล้วก็ไปพูดซ้ำย้ำทวนอยู่นั่นแหละพนักงานเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องบอกเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยอะไรให้ถามเพราะฉะนั้นการพูดไปเสนอไปอย่างพูดถึงคอนเซ็ปต์มันต้องบอกคอนเซ็ปต์ให้ได้ผมยกตัวอย่างย้อนไปเรื่องพระราชบัญญัติการสารชาติท่านมองเลยนะ78มาตราโอ้โหอ่านยากแต่ผมพูด3นาทีคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้แค่นั้นน่ะแล้วเราก็เหมือนกันเวลาจะนำเสนอคอนเซ็ปต์ไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นไงท่านได้บอกคิดเชิงระบบทำงานเชิงระบบให้ได้มองเห็นนะครับเรื่องอื่นด้วยความมีเจตไม่กระจายแล้วก็ว่าไปแต่ว่าตัวแฟกต์ตัวสาระสำคัญในการประเมินให้มันตรงแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องมาแก้ไขอ้าวเมื่อประชุมประมวลเนี่ยอย่างเงี้ยไปถ่ายรูปกระนายมาอะไรมาก็จะเอามาโชว์หมดเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมอยากจะบอกว่าประเด็นสำคัญมากก็คือทำหน้าที่ทั้ง3เรื่องให้สมบูรณ์เรื่องที่1ประเมินใจก็ดูจากเอกสารดูจากการสัมภาษณ์ดูจากการเชียร์แขกที่มาร่วมหรือท่านผู้ใหญ่ที่มาเรื่องที่สองดูความรู้ความสามารถแล้วคณะกรรมการแต่ละคณะประเมินไม่เหมือนกันนะครับบางคณะเนี่ยยินดีที่จะให้ทีมงานของท่านเนี่ยมาช่วยกันหยิบเอกสารมาดูได้เรื่องนี้เป็นยังไงผมก็เคยไปประเมินเรื่องนี้อยู่เป็นเรื่องข้อ 2.1 อยู่ใน5ที่หน้า56ห้องได้หมดเลยบอกไม่เอาถามว่าเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีกิจกรรมอะไรบ้างต่อมาก็จะบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3.1 อยู่ในแฟ้มที่6แถว27อยู่ในวาระหน้าที่2หน้าที่15รู้หมดเลยบอกผมถามว่าคุณมีผลงานที่แสดงเห็นว่า